ปณิธานแน่วแน่กราบหัวใจหมออนามัย2018แม้น้ำจะเชี่ยวแค่ไหนไม่หวั่นเพราะมีผู้ป่วยรออยู่หลังจากที่เราได้นำเสนอเรื่องราวของครูดอยที่บากบั่นฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงหน้าฝนเพื่อที่จะไปสอนหนังสือให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดารวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งผู้เสียสละถึงแม้จะไม่ใช่ครูแต่เขาคนนี้ก็สำคัญต่อชาวบ้านไม่น้อยกว่ากันเพราะชายคนที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้คือคุณหมอแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนเป็นช่วงน้ำหลากการสัญจรขึ้นดอยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งล่าสุดโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คลิปของสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กพิชยาดลเผือกพาคำที่พยายามยกจักรยานยนต์เพื่อให้ผ่านจุดที่มีน้ำหลากก่อนจะถึงจุดที่สามารถขับรถตามปกติได้พร้อมรูปภาพระบุว่าหมออนามัย2018ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยปิดบ้านปิดเตียงแต่หมอจะมาติดน้ำแบบนี้ไม่ได้จะอยู่เมืองอยู่ป่าการดูแลรักษาพยาบาลเสมอกันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอสาธารณสุขเพื่อความเสมอภาคสำหรับประชาชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนพิกัดบ้านแม่เจหมู่สี่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมออนามัยสารวินหลังจากชาวเน็ตที่เห็นคลิปดังกล่าวต่างชื่นชมในน้ำใจของคุณหมอหนุ่มคนนี้กันเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าจะผ่านจุดน้ำท่วมไปแล้วคุณหมอยังต้องเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบากอีกไกลเลยทีเดียวขอกราบหัวใจคุณหมอเลยจริงๆปณิธานแน่วแน่มากเรามาลุ้นและส่งกำลังใจช่วยคุณหมอในคลิปต่อไปนี้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ